ก็วางแผ่นปิดลงไปนะครับถ้าเอาปืนยิงไว้ไม่ต้องใส่กาวนะครับพอเวลาหรือเดี๋ยวเวลาที่เราเปลี่ยนแผ่นเราจะได้เปลี่ยนได้ง่ายเดี๋ยวก็เปิดเครื่องดันไปเรื่อยการที่จะเอาไม้มาจับเป็นเข้าฉากนะครับกับตัวไม้สไลด์แล้วก็ทาบเอาเหล็กฉากไปทาบขีดก่อนนะครับที่ตัวไม้สไลด์ลาแบบนี้ครับก็ระยะจากท้ายขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะครับทาบลงไปให้ปลายฉากขนานไปกับใบเลื่อยนะครับแล้วก็ให้ท้ายตรงนี้ที่เราขีดเส้นเนี่ยให้ใกล้เคียงกับเส้นแล้วเราก็เอาไม้เอาวางไว้ข้างหลังแล้วทำการยิงยึดไปแต่ยึดแค่ประคองไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวกันเราต้องเช็คดูก่อนว่ามันได้ไหมมันฉากไหมพอได้ฉากแน่นอนเราก็จะยิงให้เสร็จสมบูรณ์ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ทำไว้แล้วก็เลยจะได้ไหวขึ้นนะครับลักษณะก็คือตัวฉากนี่แนบกับใบเลื่อยนะครับแล้วเวลาที่เราดันสไลด์ไปเนี่ยคือตัวฉากนี่จะต้องไม่สีกับใบเลื่อยแล้วก็ไม่หนีออกห่างจากใบเลื่อยนะครับถึงจะได้ว่าเป็นการที่ตัดแล้วตัวนี้เราจะได้ฉากได้แนวที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้ก็ใช้วิธีเคาะหาตัวนี้ก่อนขยับหาตัวนี้ให้ได้แนวอย่างตัวนี้นะครับลองดูมุมนี้ตัวไม้สไลด์ที่เราดันไปเนี่ยฉากนี้จะต้องแนบไปกับตัวใบเลื่อยถ้ามันหนีออกมาก็แสดงว่าเดี๋ยวเวลาเราตัดงานเนี่ยไม้ก็จะเฉียงออกไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องตั้งใหม่การแก้ปัญหาก็จะมีอยู่2จุดก็อยู่ดูที่การตั้งไปเรื่อยว่าเราตั้งเนี่ยได้ตรงไหมนะครับกับจุดที่2ก็คือจุดไม้ตัวนี้นะครับลองขยับดูนะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับพอดันเข้าไปแล้วฉากหนาไปกับไปเรื่อยก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็จะเรื่อยก็จะจบสมบูรณ์นะครับจะซอยไม้เราก็ใช้รั้วนี่เป็นรั้วมิเนียมมีความหนาก็ประมาณ6มิลนะครับเป็นตัวฉากเราก็ใช้แคปแคมล็อกหัวท้ายตัวก็จะเป็นไม้รองรั้วอันนี้เป็นไม้รองรั้วนะครับก็เป็นไม้ให้มีความหนาเท่ากับตัวท็อปป๊อกก็คือเม็ดแล้วก็ทำตัดไปให้ยาวไปให้สุดท็อปแล้วด้านหลังนี่ก็ล็อกไม้ตัวนี้ไว้เวลาที่เราซอชิ้นงานไปเนี่ยไม้ตัวนี้มันจะไม่ตามไปนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นตัวกั้นล็อกเอาไว้ใช้ในกรณีบางทีเราต้องการซอยไม้ประมาณนี้นะครับสมมติว่าสักประมาณ7เซนเนี่ยแล้วรั้วเนี่ยมันไปตั้ง
มันตั้งไม่ได้มันหนีบแล้วมันจะตะแคงลักษณะตะแคงแบบนี้เราก็จะใช้ไม้ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยนะครับตรงนี้เราก็จะวางได้เสมออันนี้คือประโยชน์ที่หนึ่งประโยชน์ที่สองก็สมมติว่าเวลาที่เรามีการตัดลามิเนตนะครับซอยลามิเนตท่านี้ก็เป็นลามิเนตเนี่ยมันจะมุดตรงนี้ไปได้แล้วก็ตรงนี้วางไว้นะครับตัวซอยแผ่นลามิเนตมันก็จะไม่มุดลงไปจะมาอยู่ชนรั้วนะครับและอย่างถ้าเราซอยไม้เราก็ใช้ตัวนี้วางไว้ด้วยซึ่งให้ไม่ให้ไม้มีการไม้มีการกระดกกันนะครับให้ไม้มันเข้าตัวนี้กันตัวนี้จะเป็นหน้าเดียวกันเข้ากันด้านข้างขวาก็จะเป็นกระบะกระบะตัวนี้สำหรับไว้รับรั้วบางทีเราทำงานแล้วรั้วเราก็ไว้แถวนี้เลยเราไม่ต้องไปหยิบไก่พวกรั้วพวกแคมป์นะครับงั้นเราก็ไม่ต้องไปหาด้วยนะครับแคมป์ก็ไว้ช่องค้อนอะไรก็ไว้ตรงนี้ได้ไม้รองรั้วเราก็เก็บไว้ในกระบะนี้เลยเวลาเราหยิบใช้งานเราก็ไม่ต้องไปก้มแล้วก็ไปหาก็หยิบจากด้านนี้มาใช้งานได้เลย